วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการชุมชนฝากบอกค่ะวันนี้นะคะพามาพบกับงานปิ่นโตสานรักวันอาสาสมัครไทยครั้งที่3ณเวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองหนองปลือค่ะซึ่งได้มีชุมชนนะคะชาวบ้านหน่วยงานองค์กรปกครองต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันโดยมีนายอำนาจเจริญศรีนะคะนายอำเภอบางละมุงมาเป็นประธานเปิดงานค่ะและมีดร.มายชยนิษฐ์นะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือพร้อมด้วยสมาชิกเทศบาลให้การต้อนรับสำหรับงานวันนี้ก็เป็นงานปิ่นโตสานรักวันอาสาสมัครไทยก็คือเป็นวันที่เราได้เชิญชวนอาสาสมัครต่างๆทั้ง13กลุ่มในเขตเทศบาลหนองปลือเนี่ยที่อาสาสมัครแต่ละกลุ่มนั้นก็มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือสังคมไปคนละด้านต่างๆซึ่งในโอกาสในแต่ละปีนั้นโอกาสจะพบปะกันก็ไม่มากนักก็ได้จัดวันอาสาสมัครไทยนั้นเป็นวันที่มีความสำคัญให้กับอาสาสมัครทุกๆกลุ่มจิตอาสาทุกๆกลุ่มได้มาร่วมกันทำกิจกรรมปิ่นโตสานรักแล้วก็มีการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้บุคคลต่างๆในการทำความดีให้กับสังคมทุกๆด้านพร้อมทั้งได้เชิญท่านอำเภอมาเป็นเกียรติในการมอบประกาศนียบัตรและเปิดงานซึ่งก็จะทำให้ขวัญและกำลังใจแล้วก็ความรู้สึกของผู้มีจิตอาสาต่างๆนั้นมีความรู้สึกมีความสุขแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านสำหรับงานปิ่นโตสานรักวันอาสาสมัครไทยครั้งที่3นี้นะคะของทางด้านเทศบาลเมืองหนองปลือจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญกับพลังมวลชนที่ทำงานจิตอาสากลุ่มต่างๆค่ะที่ได้มาทำงานร่วมกันอย่างยาวนานนะคะช่วยให้ท้องถิ่นคลี่คลายปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะลำพังเทศบาลเองนะคะก็คงทำได้ไม่ทั่วถึงนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีการมอบใบประกาศเชิดชูให้กับผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมในครั้งนี้ด้วยวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีส่วนร่วมมางานอาสาสมัครไทยนะคะแล้วก็บินโตสันรักของเทศบาลหนองปือได้จัดมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะและแต่ละปีดิฉันก็มีส่วนมาร่วมตรงนี้แล้ววันนี้ก็เห็นความรักสามัคคีของชุมชนนะคะร่วมกันนำอาหารหลากหลายมานะคะแล้วก็การแต่งกายก็ยังรักษาวัฒนธรรมไทยของไทยๆอยู่นะคะวันนี้นะคะก็ดีใจแล้วก็ยินดีกับเทศบาลเมืองหนองปลือได้ฟื้นวัฒนธรรมที่ให้อยู่กันด้วยความสุขแล้วก็สืบทอดต่อไปค่ะโดยภายในงานนะคะยังจัดให้มีผู้ที่มาร่วมงานแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคค่ะพร้อมทั้งนำปิ่นโตนะคะมาร่วมภายในงานทั้งนี้เพื่อมาแบ่งปันน้ำใจนะคะแลกเปลี่ยนอาหารกันและรับประทานอาหารร่วมกันนั่นเองค่ะบรรยากาศนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นกันเองอย่างมากเลยล่ะค่ะรู้สึกดีใจมากและก็ภาคภูมิใจด้วยนะคะดิฉันมาในนามกลุ่มสตรีนะคะแล้วก็จัดงานประเพณีอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะเพราะว่าสืบสานประเพณีไทยๆนะคะได้แต่งชุดเสื้อผ้าไทยๆหิ้วปิ่นโตมาทานอาหารร่วมกันสนุกสนานได้เพื่อนนะคะอยากจะให้อนุรักษ์ประเพณีนี้เอาไว้สืบต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานเลยค่ะเป็นแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแบบสมัยเก่าซึ่งเรามีอาหารมีปิ่นโตมาทานร่วมกันนะคะเป็นบรรยากาศไทยๆค่ะแล้วก็ได้แต่งชุดไทยสวยงามด้วยค่ะเหมือนแบบเป็นวัฒนธรรมแบบสมัยก่อนนะคะก็รู้สึกชอบค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านก็อนุรักษ์ในเรื่องนี้ด้วยค่ะเรารู้สึกเรามีความสุขนะคะที่ได้แต่งชุด
ไทยๆเนี่ยค่ะเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันดีงามของเราด้วยเรามีอะไรก็มาแบ่งปันกันรับประทานค่ะเอาอาหารมาจากบ้านเธอปิ่นโตนะคะก็เป็นการลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะคะที่ทางเทศบาลเมืองหนองปลือจัดขึ้นกับงานปิ่นโตสารรักวันอาสาสมัครไทยครั้งที่3นี้และขอชื่นชมนะคะพร้อมทั้งเป็นกำลังใจค่ะให้กับผู้ที่มีจิตอาสาและผู้ที่มีจิตสาธารณะมีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองที่ดีในการช่วยเหลือสังคมของเรานั่นเองค่ะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะนั่นก็คือการอนุรักษ์การแต่งชุดไทยกับการหิ้วปิ่นโตนำอาหารมารับประทานด้วยกันค่ะซึ่งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและรักษาประเพณีของไทยไว้ด้วยค่ะคือการที่เราได้ใช้สัญลักษณ์ชุดไทยและกับปิ่นโตเนี่ยเป็นการย้อนยุคแสดงเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนในสมัยก่อนซึ่งอยู่ด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเป็นวิถีชีวิตที่สะท้อนถึงความรักความสามัคคีแล้วก็ความอบอุ่นเพราะนั้นการที่เรากลับไปใช้สัญลักษณ์ปิ่นโตสารลักษณ์นั้นก็เพื่อที่จะให้มองเห็นภาพของงานได้ชัดเจน